ก็เรามาเริ่มกันที่น่าจะเฟรมนี้ฮะที่เป็นเท็กซ์ซึ่งตัวหนังสือคุณ99เขียนว่าเริ่มตอนตี5 29ไปห้องน้ำตี59ไปที่โรงอาหารอีก29ไปสถานที่พักผ่อนตอน6โมงเย็นอีก59กลับไปที่ห้องนอนนี่คือวัฏจักรที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้ก็น่าจะบ่งบอกถึงชีวิตของคนที่เวียนวนอยู่ตรงนี้ว่าเขาจะมีชีวิตยังไงครับนะฮะซึ่งจากตรงนี้มาผมมาที่รูปนี้นะฮะรูปนี้เห็นอะไรฮะที่บันทึกรูปนี้ตรงนี้เขากำลังพักผ่อนอยู่ครับเป็นช่วงนี้เขาพักผ่อนพักผ่อนอยู่ที่ผมไม่ถ่ายหน้าเพราะว่ามันผมไม่ได้บอกกับทางบ้านพักไว้ว่าไม่อยากให้เห็นหน้าตาเพราะว่าอันนี้คอนเซ็ปต์ของทั้งหมดด้วยใช่ไหมของใช่ครับเพราะว่าบางทีคนเขาก็ไม่อยากให้รู้ว่าอยู่ที่จะเริ่มเข้าใจขึ้นมานะก็จะเป็นอากัปกิริยาอื่นๆไม่ใช่เป็นการบันทึกให้เห็นว่าหน้าคนนี้คนนี้คนนี้ใช่ครับฮะใช่ครับฮะนี่คือตัวอย่างหนึ่งรูปเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนอันนี้คงเป็นอุปกรณ์รอบๆตัวเขาใช่ครับข้าวของเครื่องใช้ของเขามีเท่านี้เลยนะฮะก็มีเท่านี้ครับมันอีกรูปนึงก็จะให้ความรู้สึกนะครับว่า1ชีวิต1สถานที่นี่ของคน1คนใช่มั้ยคุณชนะ1คนผมเห็นอันนี้น่าจะวางอยู่ตรงหน้าห้องพักหญิงเรือนหญิงโอ้นี่ก็เป็นอีก1เครื่องใช้สอยของเขาครับซึ่งถ้าเทียบกับคนในเมืองคนที่มีชีวิตอยู่กับการแข่งขันทำงานในเมืองไอ้นี่อาจจะเป็นขยะของเขาเลยใช่ครับตัววันนี้อาจจะมีโทรศัพท์มีแท็บเล็ตไอโฟนไอแพดอะไรครับเป็นอย่างนั้นไปแต่นี่คือสิ่งที่เราเห็นได้ที่บ้านพักคนชรามีหนังสือนิตยสารด้วยใช่ครับเขาก็อ่านหนังสือกันด้วยอันนี้น่าสนใจตรงที่คนชรายังมีเกมยังมีการเล่นกิจกรรมนึงที่ค่อนข้างฮิตในบ้านพักคนชราคือการเล่นหลับเล่นมาคอสเนี่ยแหละครับอันนี้ที่ไหนฮะอันนี้รูปนี้ที่อันนี้ผมเข้าใจว่าที่เชียงใหม่เชียงใหม่แต่ที่คุณก้าวไปดูเห็นหลายๆที่เป็นอย่างนี้หมดหรือเปล่ามีเป็นอย่างนี้ครับเขาทะเลาะกันไหมเขาเล่นกระโปรงออกไม่แล้วระหว่างที่คุณก้าวถ่ายนี่เขาเล่นอยู่จริงฮะเขาเล่นอยู่จริงครับในแง่ถ่ายรูปเวลาไปถ่ายเราลำบากไหมฮะที่บางทีอยากให้เขาขยับตัวอย่างนี้เราแตะเขาไหมฮะอ๋อไม่ครับไม่ผมก็พยายามเข้าไปเงียบๆปล่อยให้เขาไปเขาจะไปหามุมมองหาเราก็พยายามเอากล้องไว้ในกระเป๋าก่อนพอเห็นว่าไม่มีใครสนใจก็หยิบขึ้นมาถ้าสมมติมีไหมฮะที่พอหยิบกล้องแล้วคนชราก็หันมาเห็นแล้วเขามีปฏิกิริยากับแล้วเราก็ไม่ถ่ายก็เก็บเดินไปเลยมีเหมือนกันใช่ไหมมีครับคือไม่อยากให้ถ่ายอะไรอย่างนี้ก็พอเขารู้ตัวว่าเขาจะถูกถ่ายแล้วเขาจะไม่เป็นธรรมชาติแล้วโอในแง่การบันทึกมันไม่เป็นธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นนี้ก็คือภาพที่มันเกิดขึ้นจริงๆครับเหมือนการเราไปแอบมองเข้ามองแล้วบันทึกมาครับนะถ้าอย่างนั้นในแง่การเป็นช่างภาพไอ้จังหวะที่เราจะลั่นชัตเตอร์เนี่ยใช่ไหมที่จะต้องเลือกอย่างแหลมคมภาพมันจะให้อารมณ์มากหรือไม่มากดีหรือไม่ดีสวยหรือไม่สวยจังหวะนี้สำคัญใช่ไหมสำคัญครับมาที่ตรงนี้เตียงนอนอันนี้เข้าใจว่าเลือกเวลาที่เขาออกไปข้างนอกกันหมดใช่ครับอันนี้เป็นช่วงเวลาบ่ายละบ่ายสัก4 โมงได้ละครับดูจากภาพมี3 เตียงติดกันเหมือนห้องนอนเขาจะนอนรวมกันอย่างเงี้ยใช่ครับนอนรวมในงานนี้จะเป็นห้องพักรวมหมดไม่มีเป็นเพราะสถานที่พักจริงเขามีเหมือนเป็นห้องมีห้อง VIP มีห้อง VIP ด้วยแต่ว่าจะไปโฟกัสที่ห้องรวมมากกว่าก็จะเห็นว่าก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้เขาแยกหญิงชายใช่ไหมครับใช่ครับแยกหญิงชายใช่อันนี้เป็นที่อุดรไม่ใช่นี่ที่โคราชเกิดอะไรขึ้นในจังหวะที่คุณเก้ากดชัตเตอร์คือรูปนี้เนี่ยผมก็ได้ไปถ่ายรูปอื่นๆมาแล้วก็
เห็นคุณยายคนนี้นั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันเลยผมก็เอ๊ะผมเนื่องจากว่าผมไปซ้ำๆอ่ะนะครับบางทีใช้เวลาเป็น2อาทิตย์หรือ10วันอะไรเงี้ยก็เห็นเวลาเนี้ยที่ผมมาเขาก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ผมก็เลยเก็บรูปนี้ดีกว่ามันเหมือนเป็นกิจวัตรประจำของเขาที่เขาต้องอยู่ตรงนี้และในท่านี้ด้วยกับแม่เท้าอันนี้ใช่ครับถ้างั้นเวลาผมเห็นมันมีทั้งรูปสีรูปขาวดำก้าวๆเลือกอะไรครับเลือกจากแต่ละเฟรมเองว่าอันนี้น่าจะเป็นสีนี่เป็นขาวดำจากความรู้สึกเองหรือว่าจากสีสันของบรรยากาศตรงนั้นมากกว่าฮะนะซับเจกตรงนั้นใช่อย่างเช่นรูปนี้เป็นรูปสีสีสวยครับรูปนี้ในบรรยากาศจริงแสงก็สวยถ้าเป็นรูปขาวดำมันก็จะดูทึมไปหน่อยไม่มีการจัดไฟเลยไม่มีครับเป็นแสงเราให้จริงเลยเก้าอี้ยังไม่ขยับเลยครับไม่แตะเลยทุกอย่างเลยฮะครับเพราะว่าเอาไฟเบาไฟเติมอะไรมันคงไม่ใช่อย่างนั้นด้วยครับนั่นนี่คือบรรยากาศจริงๆเลยใช่ครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งรูปคนนี้ใช่คนเดียวกับรูปแรกที่คนละคนกันครับคนละสถานที่นี่เขาก็นั่งพักผ่อนระหว่างถ่ายรูปนี้เขาต้องเห็นด้วยจังหวะถ้านั่งเขาต้องเห็นก้าวๆเขาเห็นผมครับใช่ผมแต่ว่าด้วยความที่ผมเร็วมากก็อ๋อไม่เร็วตรงนี้ไม่ได้แบบนั่งนิ่งก่อนไม่มีมาที่คุณป้านั่งนิ่งก่อนไม่ได้เลยนะไม่ครับไม่ครับแล้วไปกี่คนแล้วถ่ายผมไปคนเดียวครับคนเดียวเลยคนเดียวเลยครับหลายคนรอบตัวเงี้ยก็ไอ้ตัวอาจจะคุณพ่อนะฮะอาจารย์หรือใครก็ตามที่เห็นลูกแล้วเขารู้สึกเหมือนที่เราอยากให้รู้สึกเขามีความรู้สึกพิเศษอะไรกับงานชิ้นนี้บ้างไหมครับอะไรเห็นแล้วเป็นอย่างนี้พ่อนะฮะพ่อก็บอกว่ามันมีพลังดีเวลาอัดขยายใหญ่ๆอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนี่ที่เห็นหลังคาแดงๆนะเป็นวัดพม่าอันนี้เป็นเรือนนอนชายผมมาคิดไปเองว่าเขาคงได้ยินเสียงสวดที่เขาไม่คุ้นหูอะในบ้านปลายชีวิตบอกเขาในกี่วัดพม่าวัดพม่าครับไปอีกหนึ่งรูปที่บ่งบอกอารมณ์ผมว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมถ้ามาดูถ้าคนที่ชอบศิลปะภาพถ่ายหรือชอบเรื่องราวของความงดงามขององค์ประกอบทางศิลป์นะฮะก็จะในหลายอย่างนอกจากเรื่องแสงเงาเรื่องคอมโพสและการที่ไม่เห็นหน้าผมว่ามันการเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเหมือนกันที่ไม่ต้องเห็นหน้าตาเป็นไงแต่มันได้อารมณ์อย่างเช่นรูปนี้เป็นต้นแล้วก็รูปนี้รูปนี้อะไรครับอะไรครับรูปนี้ที่เชียงใหม่วันนี้เป็นวันสงกรานต์สงกรานต์ใช่ครับเป็นวันเดียวที่บรรยากาศดูอบอุ่นในบ้านพักคนชราเขามีรถน้ำดำหัวอะไรใช่ครับนั่นน่าจะเป็นโอกาสหนึ่งในไม่รู้อาจจะไม่กี่โอกาสนักที่คนชราเหล่านี้จะได้สัมผัสกับความรักความอะไรจากคนภายนอกใช่ไหมใช่ครับก็จังหวะพอดีภาพนี้ก็บ่งบอกความรู้สึกนั้นได้เลยนะฮะมีขันมีน้ำมีดอกมะลิแล้วก็มีมือที่เหี่ยวย่นที่ทุกคนก็ต้องไปถึงวาระนี้ชนได้ได้อย่างมีอายุยืนอยู่ครับนี่ก็คือบางส่วนนะฮะเราคุยกันช่วงต้นแก้วกล้าบอกว่ามีศิลปินรับเชิญด้วยในงานนิทรรศการนี้อยู่จุดชั้นล่างใช่ซึ่งเป็นหัวข้อเดียวกันที่เขาไปถ่ายมาหรือว่าใช่ไหมฮะนี่ยังไงเขาเป็นจะเป็นเพนติ้งเป็นรูปถ่ายก็มีครับครับครับแต่ว่าด้วยเรื่องของคนชราเหมือนกันใช่ครับซึ่งตัวนี้เป็นแนวคิดที่เชิญเข้ามาหรือเชิญเข้ามาทีหลังครับใช่ครับทีหลังใช่ครับสำหรับนิทรรศการนี้ครับไม่ใช่ส่วนของหนังสือไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับครับผมมีหนังสือนะฮะที่สำเร็จเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะ distance by steps นับเท้านับทางอยู่ในนี้
300กว่ารูป300กว่ารูป300กว่ารูปนะครับอยู่ในนี้เต็มตาเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะฮะเอาว่าจะสนใจมุมไหนก็ตามนะสนใจมุมของเรื่องราวของคอนเซปต์ของอารมณ์ของเรื่องนี้ซึ่งมันบ่งบอกถึงความเหงาถึงความเป็นคนชราเต็มนี้ก็จะมีบอกถ้าสนใจเรื่องศิลปะการถ่ายรูปนะฮะเกี่ยวกับเรื่องรูปภาพแน่นอนมันเป็นหนังสือรูปสมุดภาพมันเรียกสมุดภาพได้นะฮะครับมันก็จะมีความงดงามในเชิงศิลปะนี้อยู่แน่นอนนะครับหาซื้อได้ที่หอศิลป์นี่แหละที่หอเสียงนี้นะฮะก็เป็นแล้วก็หาซื้อได้ที่บ้านพักคนชราด้วยอ๋อจะส่งไปให้เขาทุกที่ว่าทุกที่ที่ที่ผมไปถ่ายมาใช่ฮะก็จะมีอยู่ที่นั่นนับเท้านับทางฮะชื่อเพราะนะครับอาจารย์นรัตน์ตั้งชื่อไทยคุณแก้วก้าวตั้งชื่อจากสังเกต Distance by Steps นะครับผมว่าเป็นเรื่องราวแล้วก็เป็นบันทึกที่มีคุณค่าน่าสนใจทีเดียวสุดท้ายครับพอทำโปรเจกต์นี้มาแล้วนับย้อนไป10กว่าปีก่อนด้วยไอเดียเริ่มต้นจนกระทั่งให้หลังมัน10ปีมาเริ่มทำตรงนี้ถ้าเอาภาพรวมกับตัวเองนะฮะกับตัวแก้วก้าวแล้วได้อะไรจากโปรเจกต์นี้ของตัวเองได้เห็นอะไรได้มาได้อะไรเติมเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นไหมครับไม่ได้ทำงานชิ้นนี้เพราะสักวันหนึ่งเราอาจต้องไปอยู่ที่ตรงนั้นก็ได้ในคำตอบสั้นๆนะฮะแต่มีนัยยะหลายอย่างซึ่งถึงวันนั้นถ้าตุ้มเล็กก้าวไปอยู่ไม่รู้จะมีใครไปแอบถ่ายรูปกันก็เรื่องราวของชีวิตนะฮะชีวิตยังไม่สิ้นก็ดิ้นไปนะฮะแต่ชีวิตบางคนอายุสั้นอายุยืนอายุยาวนะฮะมันก็ต่างๆกันแต่ถ้าผมเชื่อว่าถ้าเราพูดกันในช่วงวัยอาวุธเราที่เราพูดกันอย่างเงี้ยผมว่าคงไม่มีใครหรอกที่อยากจะให้บั้นปลายชีวิตเราอยู่ในความเหงาแบบนี้นะฮะก็เป็นหนึ่งบันทึกซึ่งเป็นการเตือนเป็นอนุสติให้กับพวกเราเป็นอย่างดีนะฮะที่ได้มีเวลาใส่ใจเหล่านี้นอกจากตัวเราแล้วน่าจะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของเราด้วยนะที่คงจะต้องดูแลกันดีๆคงไม่น่าจะพามาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้นะแต่ก็สุดแท้แต่ละคนก็ต่างๆกันนะครับเอาละครับก็ในแง่ของว่าเป็นช่างภาพจุดท้ายสักนิดนึงที่ได้บันทึกบ้างหลายอย่างมีอะไรอยากจะบอกอยากจะแนะนำไปยังคนอื่นที่สนใจงานถ่ายภาพผมสรุปเองว่าแก้ว่าทำงานตามความรู้สึกตัวเองตามใจตัวเองมากกว่าใช่ก็มีโอกาสนั้นที่ได้ทำอย่างนั้นนะครับนะฮะถ้างั้นมองภาพรวมของคนซึ่งรักการถ่ายภาพและได้ถ่ายภาพเนี่ยก็ต้องดิ้นรนกันไปไม่ค่อยสบายนักเท่านี้อ๋อคงเป็นอาชีพที่ยากขึ้นทุกปีเพราะว่าการถ่ายภาพมันก็เดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นครับใช่ไหมฮะเมื่อการถ่ายภาพง่ายขึ้นคนซึ่งต้องใช้ทักษะต้องใช้ความเพียรซึ่งก็จะน้อยลงการถ่ายภาพมันกลายเป็นอะไรง่ายๆนะตั้งแต่ที่มีมือถือมาเซลฟี่กันอะไรเงี้ยใช่ครับถ่ายภาพมันกลายเป็นของเล่นใช่ไหมใช่ครับใช่นั่นแหละครับทั้งหมดนี้คือคุณแก้วก้าวคงไพบูลย์กับงานที่น่าสนใจนะครับเรื่องการภาพถ่ายนับเท้านับทางและแง่มุมของการเป็นช่างภาพที่พยายามจะเป็นช่างภาพอาชีพ ขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณแก้วๆอย่างมากครับขอบคุณมากครับ มีเธอไม่มีฉันร่วมกันฝ่าไปหาดทรายสีดำทะเลสีแดงคือผมเองก็คติผมก็ว่าเกิดมาลมหายใจตื่นมาได้ก็โอเคแล้วถ้าตายไปในความฝันในตอนการหลับก็โอเคแต่เมื่อเรามีสติเรามีความรับรู้เรียนรู้ในสังคมเราวันหนึ่งเราก็ให้มีคุณค่ามีประโยชน์ว่าเราจะทำอะไรนะครับกับลูกเขียนหลังเขาเรียกว่าเกิดมาทำไมให้รกโลกมันก็เพลงอยู่ในเพลงเมื่อนะแต่ว่ามีเพลงอื่นที่ว่าเกิดมาทำไมให้รกโลกก็โยกเยกไปตามสายลมไหวนะครับมันเราก็ต้องมีสติที่จะหันกลับมองว่าเออแต่ละวันเราทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับโลกนี้บ้างนะเพราะจริงเราทุกคนเราก็เดินไปสู่ความตายกันทั้งนั้นผมก็ทุกวันที่เวลาที่ผ่านไปผมก็ไปเดินไปใกล้ความตายไปทุกขณะนะครับเพื่อนผมก็ตายไปหลายคนแล้วเป็นศิลปินกวีนะฮะงั้นเราก็เห็นธรรมชาติธรรมะนะฮะเราคิดว่าเอองั้นในที่เราเป็นสัตว์สังคมคือผมยอมรับว่าถ้าผมไปอยู่คนเดียวได้
หุงบอกคุณแก้ผ้าอยู่ในป่าอะไรได้แล้วเขาคงไม่ต้องมาลบสู้ลบเพื่อจะเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองเขาใช้เพื่อจะอยู่ในสังคมนี้ให้มันดีขึ้นนะครับนี่เพราะเห็นว่าในสังคมมันมีความอยุติธรรมมีความเลวร้ายและมีอำนาจที่ชั่วช้าอยู่เราก็ต้องเป็นหน้าที่ของทุกคนนะไม่ใช่ของผมคนเดียวนะผมอยากให้ทุกคนได้มีสติได้คิดแล้วก็มาช่วยกันเพราะว่ามันก็ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้ดีครับ